ีอิ๊วหัวเชื้อพาวเวอร์นะคะเติมน้ำยาล้างหัวฉีดค่ะอันนี้เคลือบสารบ่าวาวนะคะเติมสารทั้งห้าของ Toyota Tiger กันนะคะค่ะตอนนี้เราก็ให้ลูกค้านะคะเติมสารเคลือบ LT1 ลงไปในเครื่องยนต์ค่ะฟังขาไปเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราทดสอบToyota นะครับ Toyota D4D นะฮะก็ลูกค้าเป็นคนทดสอบขับด้วยตัวเองนะครับก็เดี๋ยวถามลูกค้าก่อนนะครับมาจากไหนยังไงนะครับนี่มาจากไหนครับเนี่ยครับมาจากกรุงเทพครับบางซื่อครับผมมาจากบางซื่อครับครับทราบข่าวยังไงว่าที่นี่เขามีสารเคลือบอะไรประเภทนี้อ๋อดู YouTube ครับดูมาหลายเดือนแล้วศึกษามาหลายเดือนแล้วศึกษามานานมากครับแต่ไม่มีเวลามายังไม่มีเวลามาครับรอราชการวันนี้ได้โอกาสมาแล้วครับครับผมเดี๋ยวรถคันนี้มีปัญหาอะไรไหมก็ปัญหาก็มันตอนนี้ก็คือที่มาก็มันตื้อๆหน่อยฮะเดี๋ยวยังว่าก็ขึ้นมันอื้อหน่อยแล้วก็เหมือนแบบกินน้ำมันขึ้นกว่าเดิมหน่อยก็เลยมาเข้าโครงการเลยครับจะไปฮะลองสามมานานแล้วคิดว่าสารเคลือบอะไรของเราน่าจะช่วยได้บ้างงั้นใช่ไหมฮะก็นี่ก็เลยเอามาเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จหมดทุกตัวแล้วครับครับตอนนี้ขับทดสอบอยู่นี่รู้สึกอะไรบ้างฮะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมมันก็เริ่มเบาขึ้นแล้วเบาขึ้นขามาแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงเบาขึ้นเหมือนออกตัวอะไรต่างๆอัตราเร่งอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นใช่ไหมที่เหยียบมันจะหนักกว่านี้นิดนึงอ๋อไม่ก็จะเบาขึ้นครับพอกดแล้วมันก็ปื๊ดปื๊ดขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเหมือนเดิมใช่ไหมครับครับก็ช่วยให้เราใช้รถคันนี้ได้ไประยะนึงครับไม่จะเปลี่ยนรถนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งออกอะไรออกก็ดีแล้วนะน่าจะกินน้ำมันลดลงด้วยใช่เพราะว่าดูแล้วรอบมันจะตกมานิดนึงแล้วเนี่ยครับประมาณนั้นครับสุดท้ายที่ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่มีปัญหาแบบเราฮะอ๋อครับครับคือว่าอยากให้มาเติมกันนะครับมันคือศึกษาก่อนก็ได้ถ้ายังไม่เชื่อใจก็ครับผมก็ศึกษามานานแล้วว่ามันโอเคมันดีแล้วมาลองมาเติมเองมันก็ดีจริงๆครับเห็นผลเห็นผลครับแล้วว่าจะปัญหาอะไรเครื่องเลยเพราะว่าจะเครื่องหรือจะเป็นระบบไหนครับอาจารย์ใหญ่จบได้เลยครับแน่นอนครับโอเคครับครับก็ฝากท่านผู้ชมเอาไว้นะฮะ Facebook ยายนจูนนิ่งนะครับแล้วก็ YouTube ยายน Channel กับรถข้างหน้าเลยก็ได้ครับครับก็
สนใจนะฮะสนใจผลิตภัณฑ์รักษาบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะฮะหรือว่ารถยนต์ท่านมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะฮะลองโพสต์ถามหรือไม่ก็มีเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าเพจนะฮะโทรถามได้ว่ารถท่านมีปัญหาแบบนี้นี่เราแก้ไขได้ไหมนะครับเราใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับก็ลองดูฮะสุดท้ายนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ